วงนี้ครับติดตามสถานการณ์ปัญหาการเมืองปัญหาม็อบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นม็อบ11มิถุนายนนะครับที่เขาใช้ชื่อแคมเปญว่าราษฎรไล่ตู่นะครับก็มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วหนึ่งในนั้นก็มีทั้งกลุ่มราษฎรมีทั้งกลุ่มทะลุแก๊สมีทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนที่เข้ามาอยู่ในม็อบที่เรียกว่ามีจุดยืนยุทธศาสตร์เดียวกันนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยความขัดแย้งก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไอ้ขัดแย้งที่ว่าเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นการยั่วยุให้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะต้องใช้กำลังถ้ามวลชนเนี่ยไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีการยิงประทัดใดๆมานะครับแต่นี้การเสนอข่าวที่เราได้นำเสนอไปตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วว่าความคืบหน้าสถานการณ์การชุมนุมในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นแม้ว่าจะยุติลงแล้วเพราะว่าช่วงค่ำก็มีฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแต่ทีนี้นะฮะความวุ่นวายกับเหตุปะทะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกที่มุ่งหน้าไปยังกรมฐานราบที่1ทันทีที่ตำรวจเนี่ยได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือว่าจีโน่แล้วก็มีรถเครื่องขยายเสียงมาขอความร่วมมือให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าให้ชุมนุมอย่างสงบโดยสันติแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้ฟังแล้วก็ขับไล่ด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งก็อย่างที่เห็นนะฮะท่านผู้ชมครับจะเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่อย่างใดเดี๋ยวสุดท้ายเช็ควงจรปิดไล่หลักฐานก็คงจะต้องมาเช็คบินกันดูนะครับว่าใครเป็นใครทีนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุปะทะปะทั่งกันเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นระยะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมได้โยนระเบิดเพลิงใส่รถกระบะขนกำลังเจ้าหน้าที่ของตำรวจคันหนึ่งที่แล่นมาตรงบริเวณถนนราชวิถีขาออกก่อนจะถึงแยกราชปรารภได้รับความเสียหายจนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องแยกย้ายกระหลบหนีลงจากรถจากนั้นก็มีการขับรถคันนั้นอยู่ในสภาพกระจกหน้าและกระจกมองข้างก็แตกตัวถังด้านหน้าของรถก็ถูกร่องรอยเพลิงไหม้บางส่วนนะครับเจ้าที่ก็ไปหลบอยู่ตามสถานที่นี่คือสิ่งที่เห็นครับท่านผู้ชมเป็นของจริงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบใช่ฮะว่าการชุมนุมนี้ไม่ได้เป็นการชุมนุมที่สงบแล้วไม่ได้ชุมนุมอย่างสันติแต่นี่คือมีอาวุธพกกันเข้ามาด้วยนะครับทั้งที่ผู้ชุมนุมบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมแฟลชม็อบต้องการจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งสลายการชุมนุมจากอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็มาเข้าร่วมกับกลุ่มทะลุแก๊สต่างก็ตะโกนด่าทอขับไล่ตำรวจบางส่วนใช้ก้อนหินคว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ด้วยจนเจ้าหน้าที่ต้องถอยกำลังกลับไปตั้งรับอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงเป็นจุดสมรภูมิรบอีกแล้วนะครับในจุดนี้ต่อมาเมื่อช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วพยายามกดดันสลายการชุมนุมโดยใช้เครื่องขยายเสียงนะครับการประกาศให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ถอยร่นกลับเข้าไปในกองดุริยางเป็นที่ตั้งรับนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่สน.พื้นที่ก็คือพญาไทและดินแดงก็เร่งระบายรถที่ข้างค้างอยู่บนถนนราชวิถีขาเข้าและขาออกทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องหรือชัดเจนเลยว่าการทำกิจกรรมยืนหยุดขังตั้งแต่ช่วงเย็นนี้ก็คือนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือว่าไบร์ราษฎรที่บอกว่าดีใจที่พี่น้องเสื้อแดงออกมาอย่างคับคั่งไบร์เขาบอกว่าวันนี้คือวันที่ผู้ที่ได้รับทุกข์จากการบริหารงานของรัฐบาลทหารนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ8ปีที่แล้วตัวเขาอายุ22เคยยืนถือโทรโข่งเช่นเดียวกับวันนี้วันนั้นที่ประยุทธ์ทำการยึดอำนาจรัฐประหารมาจากการเลือกตั้งประชาชนจนเกิดการต่อต้านของคนไม่กี่คนแล้วได้เดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยซึ่งวันนั้นตัวของไบรท์หรือว่าชินวัตรจันทร์กระจ่างเนี่ยนะครับถูกขังที่เรือนจำมทบ11ที่นครปฐมนะฮะเขาบอกว่าเป็นการขังเพื่ออ้างเป็นการขังเพื่อความสะใจอ้างว่าเป็นการปรับทัศนคติแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ซึ่งขณะเดียวกันก็มีม่อนอาชีวะที่ประกาศด้วยนะครับว่าวันที่17มิถุนายนนี้ตัวเขาจะนัดหมายปิดแยกลาดพร้าวหากรัฐบาลไม่ประกาศลดราคาน้ำมันนี่คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่
มวลชนที่เหมือนว่าจะไม่มีแกนนำแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนที่บอกว่าเป็นแกนนำแต่อาจจะเป็นแกนนำคนที่ไม่ได้แบบตัวหลักตัวสำคัญนะฮะทีนี้เรามาดูในคลิปนาทีที่ม็อบเนี่ยรุมทุบเผารถตำรวจนะครับการสิ่งที่ตำรวจได้พยายามที่จะเจรจาพยายามใช้คำพูดที่ให้ผู้ชุมนุมนั้นใจเย็นลงใจเย็นลงไม่ให้ถอยร่นเข้ามาไม่ให้รุกรามเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจเจ๊จุกครับได้แฉคลิปนาทีที่มวลชนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้เขาประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายแต่ที่แน่ๆเขาทำลายทรัพย์สินภาษีของประชาชนทรัพย์สินของราชการนี่นะฮะเจ๊จุกทวิตเอาไว้แบบนี้ในทวิตเตอร์และโพสต์ข้อความไว้บอกว่าคุณตำรวจคะในคลิปนี้คือพวกสวัสดิ์ที่เข้าไปรุมทุบและเผารถตำรวจเตรียมตัวติดคุกหัวโตและเสียค่าปรับได้เลยดูกันนะครับเห็นไหมนี่คือชัดเจนรถตำรวจที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อครู่นี้ทรัพย์สินของทางราชการนะซึ่งก็มาจากภาษีของเราเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนบอกยำใหญ่เลยยำใหญ่เลยเห็นไหมชัดเจนนะฮะค่ะถามว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาจัดกิจกรรมเดียวกับคนที่มาร่วมแฟลชม็อบด้วยการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆมีคนทำลายทรัพย์สินทางราชการและก็มีทั้งอาวุธด้วยเห็นไหมฮะมีระเบิดเพลิงพกเข้ามาด้วยทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ใช้อาวุธโดยเฉพาะปืนบอกง่ายๆแหละกระสุนก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้หลุดออกจากลำกล้องสักลำแต่ภาพเหล่านี้ภาพแบบนี้มันกลับมาอีกแล้วอ่ะคือดิฉันเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมีภาพแบบนี้กลับมาอีกแล้วเหรอที่ดินแดงหลังจากที่เงียบกันไปพักหนึ่งนะคะทีนี้แหมพอโควิดซาอะไรก็มากันเลยนะคะทางด้านของตำรวจไหนๆพูดถึงตำรวจแล้วเนี่ยมาดูทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานก็ลงพื้นที่สังเกตการการชุมนุมก็บอกว่าวันจริงๆเนี่ยพวกเรายังอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินตำรวจเขาก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคนะคะตอนนี้ก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบดูสถานการณ์จริงๆตำรวจเองก็ไม่อยากบังคับใช้กฎหมายหรือจับกลุ่มก็อยากขอให้ผู้ชุมนุมด้วยความสงบส่วนสถานที่อย่างวัดวาอารามสถานที่สำคัญเนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนกันเป็นระยะนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองเกือบ 4,000 ครั้งทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมากกว่า 50% ค่ะก็มีดำเนินคดีทั้งแกนนำและผู้ชุมนุมประมาณ 1,300 คดีเป็นคดีในกองบัญชาการตำรวจนครบาลกว่า800คดีนะคะขณะที่พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะคะรองผบ.ชน.นี่ก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งใช้พลุประทัดยักษ์ลูกแก้วปาขวดใส่ตำรวจเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การชุมนุมที่สงบค่ะมีการใช้อาวุธก่อให้เกิดความวุ่นวายและทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยนะคะก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเคร่งครัดทีนี้ก็บอกไปถึงประชาชนถ้ามีเบาะแสแจ้งได้ค่ะ191หรือ1599นะคะอีกคนหนึ่งที่ดูแลกรุงเทพมหานครคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างเดินทางไปเยี่ยมลูกชายไปรับปริญญาลูกชายที่ซีแอตเทิลนะเห็นว่าวันนี้วันที่12ใช่ไหมวันนี้ก็น่าจะกลับนะคะ คุณชาติชาติเนี่ยนะคะก็มีการไลฟ์ตอนประมาณเกือบ2ทุ่มในช่วงวิ่งออกกำลังกายก็บอกว่าได้ชวนลูกชายน้องแสนดีนักเรียนไทยในซีแอตเทิลมาร่วมวิ่งทีนี้ก็บอกว่าได้ยินเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพก็เป็นห่วงสั่งการให้รองผู้ว่าไปดูแลเรื่องความสะดวกปลอดภัยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชาติชาติค่ะได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงชุมนุมที่กรุงเทพนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ทางรองผู้ว่าไปดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับก็ขอให้เหตุการณ์เรียบร้อยเดี๋ยวคงมาติดตามต่อนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ทางทีมงานติดตามอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ระวังตัวทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้การแสดงออกเป็นไปอย่างสงบแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับผมว่านั้นกทม.ก็ต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับ
คุณชาชาติก็ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าปฏิบัติรุนแรงกับผู้ชุมนุมนะกทมก็จะอำนวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำนะคะก็อย่างที่ภาพที่เห็นนะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนปฏิบัติรุนแรงกันแน่ค่ะขณะที่ดร.นิวค่ะดร.สุพนัทอภิญญาณนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าแสดงออกอย่างสงบจนสะเทือนเลื่อนลั่นขนาดนี้คุณชาชาติควรกลับมาลงพื้นที่ขั้นกลางระหว่างม็อบ3นิ้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยจะได้พิสูจน์กันชัดๆว่าใครใช้ความรุนแรงแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าคุณชาชาติสิทธิพันธ์ไม่ห้ามแถมสนับสนุนอันนี้มีคลิปนะคะคุณดร.นิวแกโพสต์คลิปเหตุการณ์เมื่อวันที่11เนี่ยกลุ่มคนแดงเราเพื่อนกันและกลุ่มแนวร่วมมาทำกิจกรรมเดินไล่ตู่จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อมาแยกกันไปที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ท่ามกลางภาพเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอะไรทั้งหลายก่อนกลุ่มมวลชนถอยร่นเปิดฉากยิงปาประทัดยิงพลุใส่เจ้าหน้าที่พร้อมมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกทุบรถเผาไฟเอาไปเผารถตำรวจนะคะแล้วก็มีไปเผารถกระบะสน.ดินแดงอย่างที่เราเห็นภาพกันไปจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาช่วยกันดับเพลิงที่ลุกไหม้คลี่คลายสถานการณ์ในที่สุดนะอันนี้ในโพสต์ของดร.นิวเนี่ยเป็นเชิงคำถามนะคะไม่ได้ไปว่าคุณชาชาติแต่เป็นเชิงคำถามว่าคุณชาชาติไม่ห้ามแถมสนับสนุนหรือเปล่าก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่อะค่ะก็เห็นกันชัดๆแล้วว่าใครเนี่ยนะครับใช้ความรุนแรงคือคุณชาชาติอาจจะพูดว่าถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยมาอย่างสงบนะฮะมาอย่างสันติมาเรียกร้องให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ก่อความวุ่นวายหรือทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการชุมนุมแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ครับคือท่านผู้ว่าชาชาติเนี่ยก็พูดถูกต้องแต่ทีนี้ในการพูดถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมการพูดถึงเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับจะเบรกเจ้าหน้าที่ทุกอย่างห้ามเจ้าหน้าที่ทุกอย่างแต่โดยที่ไม่ได้ดูว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยฝ่ายมวลชนหรือกลุ่มนนที่เขาแอนตี้กับเจ้าหน้าที่เขายังไงแล้วเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือศัตรูไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้หาว่าเป็นหมารับใช้เผด็จการบ้างล่ะนะจากคำพูดที่คนในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยกล่าวด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบว่าถูกย่ำยีเรียกว่าไร้ศักดิ์ศรีการเป็นตำรวจเลยนะครับคือท่านผู้ชมครับถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็มีการถามขึ้นคำถามนี้เกิดขึ้นว่าแล้วมวลชนไม่ทราบฝ่ายที่ออกมาแสดงการกระทำกิจกรรมต่างๆเมื่อวานนี้เนี่ยโดยก่อความไม่สงบเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนกันแน่อย่างไรนะครับเพราะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีสื่อโดยเฉพาะสื่อบางสำนักนะครับที่เรารู้กันดูอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีการสนับสนุนในกลุ่มไหนอย่างไรนะฮะหรือออกเจตนารมณ์ชัดเจนว่าไปในทิศทางไหนก็มีการพูดถึงเรียกว่ามวลชนไม่ทราบฝ่ายนี้เนี่ยตกลงแล้วเป็นกลุ่มไหนเป็นใครกันแน่ถ้าย้อนเหตุการณ์ไปนะฮะก่อนที่จะมีการเผารถตำรวจจะพบความจริงว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาหลังจากกลุ่มคนแดงเราเพื่อนกันอันนี้ชื่อกลุ่มเขานะครับที่เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกาศยุติการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปรากฏว่ากลุ่มทะลุแก๊สซึ่งร่วมขบวนชุมนุมกับกลุ่มคนแดงเราเพื่อนกันมาตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเกิดอารมณ์ค้างที่วงไว้ตะกี้นี่แหละท่านผู้ชมครับก็นั่นเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เล็งเห็นให้เห็นชัดเจนว่าใครเป็นใครกลุ่มนี้อารมณ์ค้างได้ยังไงต่อก็เคลื่อนขบวนมาชุมนุมที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงทำให้จุดนั้นกลับมาเป็นสมรภูมิรบอีกครั้งและยังมีควันหลงตามมาอีกเรื่อยๆเพื่อที่จะไปบุกบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบ้านพักนะครับที่ตั้งอยู่ในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แต่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดจึงเกิดการประจันหน้าขึ้นเห็นไหมฮะที่วงไว้เนี่ยธงเนี่ยประกาศชื่อกลุ่มชัดเจนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นชัดเจนปฏิเสธสิครับว่าไม่ใช่พวกคุณนี่นะฮะวงกันชัดๆแล้วนี่คือภาพจากท็อปนิวส์ของเรานะครับที่เห็นกันจัดๆเลยว่าในมือมีอะไรแล้วมาทำกิจกรรมอะไรมาคว้างไปทางไหนมาใช้อุปกรณ์อะไรในการตอบโต้หรือว่าคว้างใส่เจ้าหน้าที่นี่นะครับจุดสามเหลี่ยมดินแดงก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าจุดนั้นเป็นจุดที่คนกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่เคยรามือก็ยังคงที่จะพร้อมปฏิบัติการยั่วยุอารมณ์หรือสร้างสิ่งต่างๆที่ออกมาให้เห็นกันแบบนี้ตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะประกาศยุติ
การชุมนุมชั่วคราวในครั้งนั้นนะฮะก่อนที่มีโควิดระบาดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประกาศเตือนให้ผู้ชุมนุมกลุ่มนี้แยกย้ายกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจก็พูดไปก็เปล่าไม่ได้สนอกสนใจอะไรแถมยังปาประทัดเข้าใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะเจ้าหน้าที่ก็คนก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะครับเสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อเสียงดังคนที่อยู่ในละแวกแฟลชดินแดงที่อยู่ตรงนั้นคนที่สัญจรไปมาก็ตกใจหมาแมวกระเจิดกระเจิงหมดเช่นเคยนะก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยยังโบกสะบัดธงโชว์เจ้าหน้าที่ด้วยจากนั้นเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมจึงไปก่อเหตุเผารถตำรวจชัดเจนแล้วไหมครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เผารถตำรวจคือกลุ่มทะลุแก๊สชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมลองดูสิฮะไม่ใช่มวลชนไม่ทราบฝ่ายตามที่มีคนสื่อบางสำนักเนี่ยเขารายงานสำหรับแนวร่วมของม็อบ3นิ้วก่อนหน้านี้สังคมทราบกันดีถึงพฤติกรรมป่วนบ้านป่วนเมืองเพราะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุป่วน3เหลี่ยมดินแดงมาตั้งแต่ปี64ทั้งเผาทั้งทำลายสิ่งของราชการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายรวมถึงคนที่อยู่อาศัยบริเวณดังนั้นดังกล่าวนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนี่คือที่น่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแยกประชาสงเคราะห์ถัดจากสามเหลี่ยมแนวออกมาที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9รัชดาค่ะจริงๆถ้าถามประชาชนเนี่ยนะคะเขาก็มีคนไปถามเหมือนกันอย่างซูเปอร์โพลเนี่ยเรื่องความสุขชุมชนนะคะไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการถามเรื่องไอ้การถอดหน้ากากความสุขเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจก็ดูจากคะแนนดีนะคะแนนเต็ม10นี่ก็ได้7ได้6ได้9อะไรกันไปนะคะปรากฏว่าคะแนนความสุขชุมชนเรื่องความขัดแย้งของคนในชาติม็อบรุนแรงเนี่ยมีการยุยงให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะเป็นตัวฉุดความสุขชุมชนเนี่ยลดลงเหลือเพียง 4.92 คะแนนค่ะคุณผู้ชมและความสุขชุมชนโดยรวมเนี่ยมี 6.1 ขออภัย 6.10 คะแนนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกังวล 96.5 กังวลว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายประชาชนไร้ความสุขเพราะว่าคนในชาติแตกแยกความขัดแย้งรุนแรงบานปลายขณะที่ร้อยละ 3.5 มีเพียงน้อยนิดนะที่ไม่กังวลส่วนใหญ่ 92.7 นะคิดว่าชี้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวเร่งทำให้คนไทยแบ่งขั้วสร้างความแตกแยกเกลียดชังต่อกันของคนในชาตินะคะอันนี้ก็เป็นผลของซูเปอร์โพลเนี่ยที่ออกมาล่าสุดคือถ้าไปดูคะแนนความสุขชุมชนด้านความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรก็ดีนะ 7.17 คะแนนความสุขชุมชนด้านสถาบันความกลมเกลียว7คะแนนความสุขเมื่อนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 6.94 คะแนนด้านสุขภาพนี่ 6.77 เศรษฐกิจปากท้องได้ 5.38 นะคะแต่พอมาดูด้านความขัดแย้งของคนในชาติเนี่ยความกังวลในเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความกังวลที่พุ่งสูงขึ้นในหมู่ประชาชนในช่วงนี้ทีเดียวค่ะโอ้โหนี่นะฮะเมื่อไรก็ตามนะหลังเปิดประเทศถอดหน้ากากคือมันก็ดีแต่หลายคนเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาไปไหนมาไหนนี่ที่สาธารณะเขาก็จะอัตโนมัติคืออย่างเราเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเราจัดรายการเราเปิดเพราะเรามีแผงกั้นใช่ค่ะเรามีแผงกั้นเรารักษาระยะห่างแล้วเราอยู่กันในพื้นที่ที่แบบว่าห่างไกลกันทั้งหวังทั้งทีมงานทั้งหน้าจอเราก็อยากจะเปิดพูดจาที่มันสะดวกสบายไม่แบบใส่แว่นทีแล้วก็แบบไอเป็นฝ้าขึ้นมาอยู่เกาะที่แว่นเป็นบ่อยใช่ไหมใช่ใช่เป็นฝ้าขึ้นเป็นกระจกแบบมัวๆนะอย่างนั้นนะคะใช่ครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบ้านเมืองในยามที่เรียกว่าเป็นยุคท้ายๆของการที่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยบริหารนะฮะแต่ก็ยังไม่วายที่คนกลุ่มนี้ก็ยังมาชูจิตกิจกรรมจุดเดิมก็คือต้องการให้ออกไปทันทีไม่สามารถจะทนต่อไปได้กับการบริหารข้าวของแพงอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งโพลก็แล้วกันโพลนี้เนี่ยเขาไปสำรวจมานะที่นิด้าโพลไปสำรวจสังคมไทยคิดเห็นอย่างไรกับเพศที่3นี่เพราะว่ามันมีเรื่องของพรบชีวิตคู่คู่ชีวิตคู่ชีวิตแล้วก็ก้าวไกลเขาก็ผลักดันเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมแล้วเดือนนี้ก็เดือนยอมรับความแตกต่างทางเพศคือไพร์มันด้วยนะคุณท็อปก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ของแต่ละที่หน่วยงานต่างๆสื่อเองก็จะมีแบบสลากสีใช่ไหมเป็นสีรุ้งส่วนใหญ่จะเป็นสีรุ้งไม่ใช่สีสลิ่มใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นสีรุ้งนะก็แล้วแต่จะตีความทีนี้เรามาดูนิด้าโพลที่เขาไปสำรวจความคิดเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยคิดยังไงกับเพศที่3นะซึ่งแน่นอนว่าผลออกมาปรากฏว่าทุกคนยอมรับเพศที่3มากขึ้นจึงทำให้มีการ
สนับสนุนให้ออกกฎหมายพรบคู่ชีวิตออกมานะครับทีนี้การมีสมาชิกหรือครอบครัวในเพศที่3เนี่ยนะฮะเขาถามต่อว่าครอบครัวยอมรับหรือยังหรือรับได้แล้วมากน้อยขนาดไหนถ้าไปดูผลสำรวจของนิด้าโพที่เขาไปสำรวจความเห็นมาประมาณ 1,300 กว่าหน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อเพศที่3ในประเด็นนี้นะครับการสำรวจเมื่อถามถึงการยอมรับในเพศที่3ทั้งเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนที่อยู่ในองค์กรเป็นเพศที่3คิดจะเห็นยังไงก็พบว่า 92 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่ายอมรับได้ส่วนอีก 7 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกไม่สามารถยอมรับได้นะฮะแต่เราจริงจริงแล้วมันจะมีเหตุผลอีกด้วยว่าทำไมถึงยอมรับได้และทำไมถึงยอมรับไม่ได้ทีนี้เมื่อเทียบกับผลการสำรวจปี 62 เนี่ยนะครับก็หยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบคู่กันเลยบอกว่าผู้ที่ระบุว่ายอมรับได้ในปี 65 นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทีนี้ถามต่อว่าการยอมรับของประชาชนหากสมาชิกหรือคนในครอบครัวนะเป็นเพศที่3พบว่ายอมรับได้ไหมนี่ฮะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกโอ้รับได้แน่นอนวันในเมื่อเราออกมาแล้วทุกคนก็ให้การยอมรับถึงจะรู้สึกว่าตัวเขาไม่เหมือนกับคนอื่นนะฮะแต่เขาก็มีความสามารถทำอะไรทุกอย่างทัดเทียมกับคนอื่นได้หมดนะครับรองลงมาเนี่ยกว่า 9% บอกว่าไม่สามารถยอมรับได้และอีก 0.08% บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่แน่ใจพอไปเทียบกับผลสำรวจปี 62พบว่าผู้ที่ระบุว่ายอมรับได้ในปี 65มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับถามว่าความคิดเห็นของประชาชนในการต่อการอนุญาตให้เพศที่3สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าคำนามนะฮะคำหน้านามคำนำหน้านามหมายถึงว่านายนามนายนามนางสาวนางสาวใช่ไหมค่ะพบว่า 63 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าเห็นด้วยอีก 36% ก็รองลงมาบอกว่าไม่เห็นด้วยและ 0.23% บอกว่ายังไม่แน่ใจซึ่งในจำนวนของผู้ที่ให้เหตุผลนี้ก็บอกว่าเห็นด้วยกับการที่ให้เพศที่3สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้นะฮะถึง833หน่วยตัวอย่างนี่เขาละเอียดมากนะฮะท่านผู้ชมครับเขาแยกย่อยไปถึงบอกว่าจำนวนของผู้เห็นด้วยกับการอนุญาตให้เพศที่3สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้เนี่ยถึง833หน่วยตัวอย่างที่บอกว่า 57% เห็นด้วยครับแล้วถึงเวลานั้นแล้วส่วนความคิดเห็นต่อการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนแบบชีวิตคู่แบบคู่สมรสที่สำหรับเพศที่3เนี่ยนะหรือเพศเดียวกันเนี่ยก็พบว่า 79% เข้าเห็นด้วยส่วน 20% ไม่เห็นด้วยนะฮะถ้าเทียบแล้วกับเมื่อปี 58ก็พบว่าผู้ที่เห็นด้วยมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าสังคมไทยเนี่ยรับได้และพร้อมสนับสนุนให้โอกาสกับทุกอย่างที่ออกมาเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มคนเพศที่3ไม่ว่าจะเป็นการสมรสใช่ไหมการสมรสหรือการออกกฎหมายเรื่องสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆใช่ไหมครับค่ะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของกัญชามาต่อกันค่ะ